ต่อนะครับก็เป็นหัวข้อต่อมานะครับเป็นหัวข้อ2.3นะครับเรื่องเซลล์แสงอาทิตย์และระบบการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นะฮะก็คาบที่แล้วนะหัวข้อก่อนหน้านี้นะของบทที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเกิดโพลเกิดอิเล็กตรอนนะครับจากสารกึ่งตัวนําทั้งด้านเอ็นและด้านพีแล้วก็กลไกในการโดปที่มันเป็นหลักการพื้นฐานที่ทําให้สารกึ่งตัวนําที่มันเป็นอินทรินซิกกลายเป็นเอ็กทรินซิกนะก็ผ่านไปแล้วนะครับหัวข้อนี้ก็เลยต่อจากตรงนั้นนะครับว่าถ้าเอากระบวนการที่มันเกิดอิเล็กตรอนกับเกิดโหลเนี่ยนะครับมาทําเป็นแผงเซลล์หรือทําเป็นเซลล์แสงอาทิตย์แล้วเนี่ยนะครับกระบวนการอะไรที่มันจําเป็นจะต้องเข้าใจนะกระบวนการอะไรที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับจากการโดปสารทั้งสองด้านให้มันเป็นให้มันเป็นเซลล์แสงอาทิตย์นะ N และ P นะซึ่งพื้นฐานก็คือเป็นสารกึ่งตัวนําที่โดปเป็น N และ P แล้วก็เรียกว่าเป็น PN junction ใช่ไหมครับก็จะเป็นเรื่องราวของบทส่วนที่ผ่านมาส่วนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องในการเกิดไฟฟ้าในเซลล์แสงอาทิตย์นะจากแสงอาทิตย์นะครับก็คือแน่นอนว่าเราเน้นว่าต้องเป็นแสงอาทิตย์นะเพราะจริงๆแล้วในห้องทดลองในขั้นการทดลองเนี่ยนะครับอาจจะใช้แสงอย่างอื่นเป็นแสงจากหลอดไฟมาทําการทดลองนะครับแล้วก็พอจะใช้งานจริงเนี่ยนะครับจะต้องสร้างให้มันเป็นระบบของแผงเซลล์แล้วก็เอาไปตากแสงอาทิตย์นะฮะก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับก็จะมีนะครับอันดับแรกเลยคือรับรังสีจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับและดูดกลืนพลังงานความหมายก็คือว่ารังสีดวงอาทิตย์เนี่ยมันตกกระทบลงมาบนเซลล์ที่เราผลิตพอเราผลิตแล้วเนี่ยนะไอ้ด้าน N ใช่ไหมครับสารกึ่งตัวนําด้าน N มันอยู่ข้างบนใช่ไหมครับแล้วก็จะดูดกลืนพลังงานเข้าไปเกิดอิเล็กตรอนอิสระแล้วก็เอาเหล็กเอาโลหะใช่ไหมครับไปทําเป็นแผ่นบางๆชิ้นเล็กๆไปไว้ข้างหน้าเพื่อรวบรวมอิเล็กตรอนใช่ไหมครับจากนั้นก็จะเกิดประจุนะมีการถ่ายเทประจุผ่านตัวนํานะผ่านแผ่นโลหะตัวนําจากทางด้านหน้าไปรวมกันกับโพลนะโดยเข้าทางด้านหลังโดยผ่านโหลดใช่ไหมครับต่อมาก็นะแยกกันที่รอยต่อของสารกึ่งตัวนําอันนี้นะครับอันที่3เนี่ยหมายถึงว่าตอนที่มันเกิดอิเล็กตรอนทางด้านเอ็นนะมีการสะสมจํานวนมากของโพลทางด้าน P นะไอ้ตรงรอยต่อระหว่าง PN เนี่ยนะครับที่เรียกว่า forbidden layer เนี่ยนะตรงส่วนนั้นเนี่ยนะครับก็คือส่วนที่ไม่อยากที่เราบอกว่าไม่อยากให้อิเล็กตรอนกับโฮลไปเจอกันเพราะมันจะเกิดการ recombination แล้วก็เสียของนะก็คือการรวมตัวกันระหว่างอิเล็กตรอนกับโฮลในบริเวณ recombination center ที่มันเป็น forbidden layer เนี่ยนะครับ มันไม่เกิดประโยชน์นะเพราะไออิเล็กตรอนตัวนั้นจะไม่ได้ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์นะคืออิเล็กตรอนที่เกิดประโยชน์เนี่ยคืออิเล็กตรอนที่ต้องออกมาข้างนอกทางด้านหน้าแล้วไปรวมทางด้านหลังโดยผ่านโหลดใช่ไหมครับอันนั้นนะนะประจุมันก็เลยแยกจากกันตรงรอยต่อใช่ไหมครับจากนั้นก็นําประจุไปผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับก็คือต่อไปข้างหน้านะต่อไปข้างหน้าแล้วก็ต่อกับข้างหลังนะข้างหน้าก็เป็นขั้วลบนะข้างหลังก็จะเป็นขั้วบวกนะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนนะซึ่งเราน่าจะรู้คร่าวๆแล้วนะเพราะว่าหลักการของไฟฟ้าก็คือต้องเอาขั้วบวกไปต่อให้ไปให้เข้ากับขั้วลบใช่ไหมครับโดยที่โหลดอยู่ตรงกลางนะโหลดก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟอะไรต่างๆพัดลมตู้เย็นอะไรพวกนี้นะหรือเครื่องแปลงไฟหรือแบตเตอรี่หรืออะไรก็ตามนะครับอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนทั่วไปนะที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราเอาสารกึ่งตัวนําชนิด N และ P ที่ต่อเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ละมาใช้งานนะครับเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบด้วยรอยต่อที่เป็นกําแพงศักนะอยู่ภายในสารกึ่งตัวนํานะครับแล้วก็รอยต่อเนี่ยก็จะมีอิเล็กตรอนมีประจุลบนะอิเล็กตรอนเนี่ยเป็นประจุลบแล้วก็สารกึ่งตัวนํามีช่องว่างนะช่องว่างนี้หมายถึงโพลใช่ไหมครับโพลเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนประจุบวกนะเพราะว่าในโลกของความเป็นจริงแล้วเนี่ยประจุบวกมันไม่มีใช่ไหมครับส่วนใหญ่เลยก็คือจะมีแค่ประจุลบนะประจุลบเนี่ยมันก็คือนะในเนื้อสารเนี่ยมันก็คือตัวอิเล็กตรอนที่มันเป็นอิเล็กตรอนอิสระใช่ไหมครับทีนี้พอบอกว่าประจุบวกไม่มีอ้าวแล้วทําไมเขาถึงบอกว่าเป็นประจุบวกตรงนี้ล่ะนะคือมันเหมือนกับว่าพอดึงอิเล็กตรอนไปแล้วนะมันก็คือมองเหมือนว่าตรงนั้นอ่ะมีความต้องการอิเล็กตรอนนะพอมันมีความต้องการอิเล็กตรอนเนี่ยนะในเรื่องของประจุเนี่ยนะครับมันก็เลยเหมือนกับว่าไอ้ตรงนั้นอ่ะพอมันมีความต้องการประจุลบตัวมันเองก็ควรจะเป็นประจุบวกซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะในธรรมชาติเนี่ยเพียงแค่ว่ามันไม่มีนะมันไม่มีอิเล็กตรอนนะเพราะฉะนั้นพอเพื่อความอะไรเพื่อความสะดวกในการเข้าใจว่าเฮ้ยไอตัวไหนมันมีทิศทางเป็นอย่างไรเนี่ยนะ
เขาก็ใส่เครื่องหมายให้มันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแนวทางของมันก็คือประจุบวกกับประจุลบมันจะเคลื่อนที่เข้าหากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขาก็เลยกําหนดให้โฮลนะมีความเป็นประจุบวกนะแต่โดยตัวมันเองเนี่ยมันไม่ได้มีประจุบวกอยู่ตรงนั้นนะหมายถึงว่ามันเป็นโฮลเป็นช่องว่างๆเลยนะแต่ว่าอิเล็กตรอนอ่ะมันชอบไปที่ตรงจุดนั้นนะไปเพื่อที่จะรวมตัวกันเพื่อให้เกิดอะไรครับวาเลนแบนด์ที่ครบ8ใช่ไหมครับของผลึกที่มีการจับกันอยู่ตรงนั้นกับอะตอมอื่นนะมันก็เลยเกิดคำว่าประจุบวกในลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะสามารถแบ่งเซลล์2อาทิตย์เนี่ยนะครับแสงอาทิตย์เนี่ยฮะออกเป็น4ชนิดนะฮะอันนี้ก็เป็นโฮโมจังชันก็คือเป็นรอยต่อชนิด PN นะโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบ PN นะแบบ NP มีไหมก็อาจจะมีนะก็คือสลับด้านกันเอาด้าน P ไปเอาด้านคือถ้าสมมติเป็น PN เนี่ยเอาด้าน N ไปรับแสงอาทิตย์ใช่ไหมครับถ้าเป็น NP ก็เอาด้าน P ไปรับแสงอาทิตย์ใช่ไหมครับด้าน P ถ้าเป็นแบบนั้นมันก็ต้องบางๆหน่อยเพื่อให้แสงมันทะลุไปด้าน N เยอะๆใช่ไหมครับก็แล้วแต่นะแล้วแต่การดีไซน์ของวิศวกรอันนี้ก็เป็นแบบโฮโมจังชันคำว่าโฮโมก็ชนิดเดียวกันใช่ไหมครับก็คือเริ่มต้นมาเนี่ยนะเริ่มต้นมาจากชิ้นของสารกึ่งตัวนำชิ้นเดียวกันโดบทางด้านหน้ากับด้านหลังให้มันต่างชนิดกันนะก็คือหมายถึงว่าโดบอาจจะเป็น P หรือเป็น N นะจากข้างหน้าข้างหลังนะโดบเข้ามาเพราะงั้นคือไอ้ตรงกลางเนี่ยชั้นของ forbidden layer หรือว่ารอยต่อมันเป็นไงมันก็กว้างใช่ไหมครับจากโฮโมจังชันเนี่ยนะมันกว้างต่อมาเป็น hetero surface structure ก็คือคล้ายๆกับโฮโมจังชันนะก็คือแต่มีสารกึ่งตัวนำที่มีช่องว่างของพลังงานสูงขั้นอยู่ระหว่างรอยต่อเพื่อลดการกลับมาต่อกันของเซลล์สารกึ่งตัวนำทั้งสองด้านนะที่รอยต่ออันนี้นะครับก็คือเหมือนกับโฮโมจังชันนะแต่ว่าตรงกลางเนี่ยนะครับจะมีสารชนิดอื่นนะครับนั่นก็แสดงว่าจริงๆแล้วอันนี้มันเหมือนกับการประกบกันระหว่างสารที่มันเป็นอะไรชนิดเดียวกันแต่ถูกผ่าตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็เอาสารชนิดอื่นเนี่ยไปประกบด้านข้างคล้ายๆกับแซนด์วิชใช่ไหมครับก็คือตรงกลางเป็นสารอีกชนิดนึงข้างๆเป็นสารที่มันเป็นโฮโมใช่ไหมครับก็เป็นเฮตโรจังชันเอ้ยเฮตโรสตรัคเจอร์นะเฮตโรเซอร์เฟสเฮตโรเฟสสตรัคเจอร์นะต่อมาเฮตโรจังชันนะเป็นรอยต่อระหว่างสารกึ่งตัวนำสองตัวที่เป็นชนิด N และ P ที่แตกต่างกันนะความหมายอันนี้นะครับแตกต่างกับข้อนี้ก็คือว่าข้อ2เนี่ยนะมันเป็นสารโฮโมทั้งสองด้านแต่ตรงกลางอ่ะขั้นด้วยเฮตขั้นด้วยอีกสารชนิดหนึ่งนะแต่ข้อ3เนี่ยนะฮะก็คือ N และ P เนี่ยสร้างมาจากสารกึ่งตัวนำคนละชนิดนะโดบให้มันเป็น N ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งโดบเป็น P แล้วก็มาประกบกันนะอันนี้จะเรียกว่าเฮตโรจังชันนะต่อมาตินฟิล์มนะครับตินฟิล์มก็ใช้ในการเคลือบฟิล์มบางๆนะครับอันนี้ก็คือใช้หลักการของการสปัตเตอร์ลิงประมาณนี้นะฮะก็จะได้เป็นการเคลือบฟิล์มบางๆบนผิวหน้าของสารนะส่วนใหญ่ก็จะเคลือบบนแผ่นแก้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็จะได้เป็นฟิล์มบางๆนะตินฟิล์มอันนี้ถ้าสมมติสร้างมาจากซิลิคอนเนี่ยนะครับก็จะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเรียกว่าอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้นะแต่ว่ามันจะสามารถสร้างมาจากซิลิคอนเนี่ยได้ลักษณะของพื้นผิวมันก็จะกลายเป็นผิวของซิลิคอนที่ขรุขระที่ค่อนข้างไปในลักษณะที่มันไม่ได้เป็นผลึกอะนะครับมันคือการเกาะตัวกันของซิลิคอนที่ไม่ค่อยเป็นระเบียบนะครับแต่ก็จะมีความสามารถในการผลิตอิเล็กตรอนนะได้นะครับลักษณะของทินฟิล์มนะครับแล้วทินฟิล์มนะก็เป็นที่นิยมในปัจจุบันเพราะว่ามันสามารถลดจำนวนการใช้ซิลิคอนนะลดต้นทุนลงไปได้เยอะแล้วก็ประสิทธิภาพนะครับในการใช้งานเนี่ยนะก็คือในช่วงแรกก็จะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงนะหมายถึงช่วงแรกในการใช้เนี่ยนะสมมติว่าสร้างแผ่นซิลิคอนสร้างแผ่นทินฟิล์มจากซิลิคอนขึ้นมากับแผ่นโฮโมจังชันนะหมายถึงข้อ1กับข้อ4เนี่ยนะสร้างมาปุ๊บเนี่ยนะครับในตอนเริ่มต้นนะประสิทธิภาพใกล้เคียงกันโดยที่ทินฟิล์มต่ำกว่าเล็กน้อยนะครับอันนี้คือก็เขาเรียกว่า compatible ใช่ไหมก็แข่งขันกันได้แต่พอใช้ไปสักพักนะผ่านไปปีหนึ่งนะทินฟิล์มเนี่ยประสิทธิภาพอาจจะลดลงมาเหลือครึ่งเดียวนะแต่ว่าโฮโมจังชันเนี่ยนะโดยเฉพาะที่มันเป็นแบบ PN เนี่ยนะครับที่โดยเฉพาะสร้างแบบอะไรนะบุกผลึกนะเป็นซิงเกิลคริสตัลไลน์หรือว่าสร้างมาเป็นผลึกแล้วเนี่ยนะครับอันนั้นนะจะมีประสิทธิภาพลดลงนะตัวเนี้ยนะประสิทธิภาพจะลดลงน้อยกว่าการลดลงของนะของทินฟิล์มก็หมายความว่าพอ1ปีผ่านไปเนี่ยทินฟิล์มอาจจะเหลือ 50% ใช่ไหมครับประสิทธิภาพนะ
แต่โฮโมจังชันเนี่ยนะครับประสิทธิภาพเนี่ยจาก100%นะตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะจะลดลงมาอาจจะเหลือสัก80%นะความหมายก็คืออย่างเช่นนะพูดแบบนี้แล้วงงประสิทธิภาพเนี่ยนะตอนที่เราพูดถึงประสิทธิภาพเนี่ยคือประสิทธิภาพของโซลาร์เซลล์เนี่ยส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะครับมันคือ20%เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เทียบกับพลังงานของรังสีดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบถ้าเป็นจังชันโฮโมจังชันเนี่ยนะประสิทธิภาพ20%นะตอนเริ่มผลิตใหม่ๆเลยปริ้นฟิล์มนะประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าก็20%แต่ที่ผมบอกว่า1ปีผ่านไปเนี่ยประสิทธิภาพลดลงไปเหลือ80%จากประสิทธิภาพของปริ้นฟิล์มนะลดลงไปเหลือ50%หมายความว่าจาก20ไอ้อันนี้นะประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าจากเท่าไหร่20เนี่ยนะตอนเนี้ยนะ1ปีผ่านไปมันก็อาจจะเหลือแค่18ใช่ไหมเพราะลดลงไปแค่10%เนี่ยนะลดลงไปสมมติลดลงไปเท่าไหร่นะลดลงไป8เหลือ80%เนี่ยนะประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าก็จะกลายเป็น16%ใช่ไหมครับปริ้นฟิล์มจาก20%ลดลงไป50%เนี่ยนะมันก็จะเหลือประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าแค่10%ใช่ไหมครับลักษณะแบบนี้นะฮะต่อมานะครับลักษณะโครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดต่างๆนะอย่างที่เกิดไว้ตอนแรกว่าแบบ PN junction เนี่ยเป็นยังไงเป็นลักษณะพื้นฐานที่เขาคิดค้นโซลาร์เซลล์มาในช่วงแรกๆเนี่ยนะก็จะใช้แบบ PN junction ณขณะนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าณขณะยุคนี้นะยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะของ PN junction แบบเนี้ยนะครับด้านบนเป็น N ด้านล่างเป็น P เนี่ยนะแบบเนี้ยนะครับก็จะมีจำนวนเยอะอยู่นะครับยังเยอะอยู่แต่ว่าถ้าสมมติเป็นโซลาร์เซลล์ชนิดอื่นลักษณะแบบอื่นส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในห้องแลบนะถามว่าเอ้าแล้วทำไมถึงต้องสร้างพวกนี้มาล่ะทำไมพวกนี้ไม่เอาออกมาจากห้องแลบล่ะคือไอ้อันเนี้ยนะหลักการสร้างมันไม่ได้ซับซ้อนต้นทุนการผลิตมันถูกประสิทธิภาพอยู่ในการใช้งานได้พวกนี้ประสิทธิภาพสูงขึ้นมานะอาจจะ20ขึ้นไปนะ20 30 40%พวกนี้ขึ้นไปอันนี้ก็มักจะประมาณ20%นะเป็นพื้นฐานพวกนี้พอประสิทธิภาพมันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะมันเพิ่มขึ้นด้วยความยุ่งยากซับซ้อนของขั้นตอนในการซ้อนระหว่างสารกึ่งตัวนำในแต่ละชนิดนะพอมันมีความซับซ้อนในการซ้อนกันหรือว่าการกลับด้านอย่างเช่นอันนี้เห็นไหมฮะด้าน N อยู่ข้างล่างด้าน P อยู่ข้างบนรับแสงจากทางด้านบนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะหรือว่ากลับมาทางด้านหลังใช่ไหมครับอันนี้ก็คือใช้อลูมิเนียมนะก็คือสะท้อนขึ้นมาใช้อิลูมิเนชันเนี่ยนะครับสะท้อนขึ้นมานะให้รับแสงจากทางด้านล่างอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็มีเทคนิคในการผลิตที่ซับซ้อนไปอีกนะหรือเป็นด้าน N เยอะๆนะด้าน P อันนี้สังเกตว่าด้าน P บางๆใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้แสงทะลุมาทางด้าน N ได้เยอะนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะก็มีกระบวนการในการผลิตที่ซับซ้อนนะพอผลิตซับซ้อนปุ๊บเป็นไงครับมันก็ทำให้ต้นทุนในการผลิตแพงนะถึงแม้ประสิทธิภาพมันสูงขึ้นแต่สมมติว่ามันสูงขึ้นกว่า2เท่าในการอะไรครับในการเมื่อเทียบกับการสร้างเซลล์แบบ PN junction ราคาพวกนี้มันก็ไม่เหมาะสมที่จะเอามาใช้งานในโลกของความเป็นจริงถูกไหมครับเพราะว่าพอต้นทุนผลิตมันสูงนะโดยเฉพาะสูงกว่าอย่างน้อย2เท่าของราคาต้นทุนผลิตของ PN junction เนี่ยนะยังไงก็ตามมันเอา2ตัวของ PN junctionมาใช้ดีกว่าไปเอาไอ้ตัวเดียวของไอ้ตัวนี้นะหรือตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมาใช้นะความหมายก็คือว่านะไอ้ตัวนี้มันถูกกว่านั่นแหละนะการที่จะไปใช้พวกเนี้ยนะมันจะแพงไปนะมันไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเวลาไปซื้อแผงนะลักษณะจะเป็นอย่างนั้นนะก็เลยลักษณะของเซลล์แสงอาทิตย์ที่มักจะเห็นในท้องตลาดนะมักจะเอามาติดตั้งเนี่ยก็ยังเป็น NPN junction ลักษณะแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นรูปภาพของชื่อนะชื่อมันคืออยู่ตรงไหนคืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ PN NP junction หรือ PN junction เนี่ยนะ PN ที่เป็นโฮโมก็คือมาจากสารกึ่งตัวนำชนิดเดียวกันใช่ไหมครับแล้วก็โดปให้อีกด้านนึงเป็น N อีกด้านนึงเป็น P อันนี้คือ hetero surface structure ก็สังเกตว่าตรงกลางเนี่ยนะจะมีอีกสารหนึ่งนะที่อยู่ตรงกลางข้างบนก็เป็นแซนด์วิชของสารชนิดของสารชนิดเดียวกันใช่ไหมครับแล้วก็จะมีรอยต่อที่อยู่ตรงกลางนะอันนี้ก็เป็น PN hetero junction 2อันเนี้ยนะ
ต่างกันแค่จะเอาด้านไหนไว้ข้างบนแล้วก็ใช้อะไรใช้การรับแสงแบบไหนใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคบางทีก็รับแสงจากข้างบนบางทีก็เอาแสงลงไปสะท้อนกับวัสดุสะท้อนข้างล่างแล้วก็เข้าจากทางด้านล่างนะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างในการประยุกต์ใช้นะอันนี้เรียกว่า PN hetero junction นะ PN hetero junction สร้างมาจากสารกึ่งตัวนําชนิดเดียวกันหรือว่าคนละชนิดนะคนละชนิดนะครับสารกึ่งตัวนําคนละชนิดนะด้านก็คือหมายถึงสารกึ่งตัวนําชนิด P เนี่ยกับสารกึ่งตัวนําเนี่ยชนิด N ชนิด N อาจจะเป็นซิลิคอนนะเพราะว่าเป็นไงครับมันหนาอยู่แล้วแต่ชนิด P บางๆแค่นี้ก็สร้างจากสารกึ่งตัวนําชนิดอื่นนะอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็ช็อตกี้แบเรียร์นะลักษณะแบบนี้นะสังเกตได้เลยว่าด้าน P มันเป็นไงด้าน P มันบางๆด้าน N เนี่ยหนามากนะลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็คือออะไรก็คือสารกึ่งตัวนําที่เป็นที่นํามาสร้างโซลาร์เซลล์แบบลักษณะของฟิล์มบางใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นภาพนะคร่าวๆนะบางทีก็เรียกว่าช็อตกี้นะแบเรียร์นะความต้านทานของรอยต่อนะก็จะเป็นเรื่องของสมการอยู่ชุดหนึ่งที่เรามักจะถูกพิจารณานะเราหมายถึงว่าสมการชุดนี้มักจะถูกพิจารณาเราจะต้องพิจารณาสมการชุดนี้เสมอตอนที่เอาเซลล์มาประกอบเพื่อใช้งานใช่ไหมครับเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่ได้พูดถึงตัวแผงแล้วก็วงจรที่สร้างมาเป็นแผงใช่ไหมครับแต่ก่อนใช้งานจริงเนี่ยเราต้องเอาเซลล์ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยไปต่อให้มันเป็นวงจรถามว่าต่อทำไมก็เอาเซลล์ไปใช้เลยดิเราไม่ต้องต่อนะแต่ในความเป็นจริงเป็นไงครับเซลล์มันผลิตกระแสได้น้อยผลิตความต่างศักย์ได้น้อยใช่ไหมครับน้อยระดับไหนน้อยระดับ 0.2 โวลต์นะฮะแบตเตอรี่หมายถึงผ่านไฟฉายเนี่ยก้อนนึงนะผ่านกระดุมก้อนนึงก็มีความต่างศักย์เป็นเท่าไหร่ครับ3โวลต์ละใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้เซลล์เดียวเนี่ยเล็กๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะนะเซลล์เล็กแค่ไหนสมมติเท่ากับแท็บเล็ตเรานะขนาดเซลล์เท่ากับแท็บเล็ตเราเนี่ย1อันเนี่ยนะอันนั้นเนี่ยมันผลิตไฟได้แค่ 0.2 โวลต์นะอย่างนี้เป็นต้นผลิตกาแฟได้ 0.5 หรือ50มิลลิแอมอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับมันก็เป็นไงมันก็เลยผลิตไฟได้น้อยใช่ไหมครับผลิตไฟได้น้อยมันก็ไม่พอใช้มันก็เลยจำเป็นที่จะต้องเอาเซลล์เนี่ยมาต่อให้มันเยอะๆเข้านะพอต่อเยอะๆเข้ามันก็เลยต้องมีโครงสร้างที่รองรับมันก็เลยต้องกลายเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์พอเขาเอามาต่อเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์มันก็มีความต่างศักย์เกิดขึ้นมีอะไรครับมีกระแสไหลในวงจรมีความต้านทานเกิดขึ้นใช่ไหมครับความต้านทานในแต่ละส่วนเนี่ยนะก็ต้องนำมาคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะสร้างความต้านทานให้แผงมากน้อยแค่ไหนนะครับความต้านทานก็จะมีความต้านทานรวมนะ RS เนี่ยจะเป็นความต้านทานรวมที่อยู่ในเซลล์แสงอาทิตย์ตอนที่เขาคิดเนี่ยนะครับเขาก็ต้องคิดมาจากความต้านทานในแต่ละส่วนนะส่วนไหนบ้างล่ะก็คือส่วนที่มันอยู่ด้านหน้าด้านหลังขั้วสัมผัสแล้วก็ตรงไหนครับข้างในของสารกึ่งตัวนำนะอย่างเช่น RCP ก็คือความต้านทานอะไรครับคอนแทค C ตัวนี้ก็คือย่อมาจากคอนแทคใช่ไหมครับของทางด้าน P นะความต้านทานของขั้วสัมผัสของสารกึ่งตัวนำชนิด P ก็คือหมายความว่ามันจะมีความต้านทานระหว่างรอยต่ออยู่ใช่ไหมครับทีนี้เราก็ต้องสงสัยดิใช่ไหมครับทำไมมันถึงเกิดความต้านทานละจานเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเอาโลหะไปต่ออยู่ข้างบนนี่โลหะมันก็ควรไม่มีความต้านทานสิใช่ไหมครับทีนี้ไอ้ขั้นตอนการต่อเนี่ยมันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันระหว่างไอ้ตัวโลหะกับสารกึ่งตัวนำชนิด P มันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมครับมันแค่ไปสัมผัสไว้นะเราต้องจำไว้เสมอว่าตอนที่เราเรียนเรื่องไฟฟ้าเนี่ยทุกรอยสัมผัสนะครับถ้ามันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยมันจะมีความต่างศักย์อยู่เล็กน้อยถามว่าทำไมมันมีความต่างศักย์อยู่เล็กน้อยนะหรือทำไมถึงมีความต่างศักย์อยู่ก็เพราะว่าอิเล็กตรอนเนี่ยพอมันมาถึงผิวการที่มันจะข้ามไปอีกผิวหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเนื้อของผิวนะมันไม่ได้เชื่อมกันเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยนะมันก็จะมีความต้านทานเกิดขึ้นซึ่งในการต่อกันระหว่างขั้วกับสารกึ่งตัวนำแน่นอนก็มีความต้านทานใช่ไหมครับก็เลยความต้านทานตัวนี้ก็เป็น CP นะก็ CN ก็เป็นความต้านทานของคอนแทคนะของอะไรครับด้าน N นะคอนแทคของขั้วสัมผัสของสารกึ่งตัวนำทางด้าน N หรือชนิด N เนี่ยนะ C ก็คือย่อมาจากคอนแทค N ก็คือสารกึ่งตัวนำชนิดไหนอ่ะนะชนิด N ก็เป็น CN ใช่ไหมครับนะต่อมา B นะคือความต้านทานของสารกึ่งตัวนำชนิด P อ้าวมันคล้ายๆกับตัวนี้เลยนะ
แต่ตัวนี้นะแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันตรงเนี้ยคือความต้านทานภายในนะตัวนี้เป็นความต้านทานภายในของเนื้อสารนะก็คือใช้คำว่า bulk bulk ก็คือเป็นก้อนเป็นชิ้นนะก็คือความต้านทานของตัวชิ้นของสารกึ่งตัวนำด้านที่นำมาทำเป็นสารกึ่งตัวนำที่โดบมาเป็นด้าน P นะ N ก็คือเป็นค่าความต้านทานของสารกึ่งตัวนำชนิด N ใช่ไหมครับในก้อนของด้าน N นะก็พอมาต่อกันเนี่ยนะครับเราต่อทุกส่วนเนี่ยมันจะกลายเป็นอนุกรมใช่ไหมครับลองย้อนกลับไปดูนะเนี่ยสมมุติว่าเราต่อนะด้านหน้าด้านหลังเป็นแบบนี้ใช่ไหมรอยต่อสัมผัสทางด้านหลังเนี่ยทางรอยต่อสัมผัส CP ก็อยู่ตรงนี้รอยต่อสัมผัส CN ก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วข้างในก็มีความต้านทาน N ใช่ไหมครับเป็น RBN ใช่ไหมครับ RBP ก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะต่อแบบลักษณะของวงจรแบบอนุกรมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นเครื่องหมายบวกนะตรงนี้ก็เข้าใจได้ไม่ยากนะสมการนี้ก็ใช้นะใช้ทำอะไรใช้คำนวณค่าความต้านทานรวมของเซลล์แสงอาทิตย์โดยรวมนะอันนี้ก็ไม่ยากแต่ว่าทำไงครับตอนที่ทำโจทย์ก็ต้องกำหนดมาให้ว่าความต้านทานแต่ละอันเป็นเท่าไหร่นะต่อมาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกระแสที่มันจะเกิดจากสารกึ่งตัวนำตอนที่มันเป็นเซลล์แสงอาทิตย์แล้วนะตัวที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับเราใช้ตัวหมายถึงว่าตัวเซลล์แสงอาทิตย์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราใช้สารกึ่งตัวนำใช่ไหมครับสารกึ่งตัวนำอันนี้เขาก็พบว่ามันมีคุณสมบัติของการเป็นไดโอดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสมการที่มาควบคุมนะพฤติกรรมของอิเล็กตรอนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะเมื่อมันมีกระแสเมื่อมันมีความต่างศักย์เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมาต่อกับไอ้ตัวเซลล์แล้วเนี่ยนะครับพฤติกรรมของมันก็เลยเหมือนไดโอดนะเขาก็เลยใช้สมการไดโอดในการเอามาระบุกระแสเอามาระบุถึงความต่างศักย์เอามาระบุถึงความต้านทานที่มันเกิดขึ้นนะ RS ตัวนี้ก็คือความต่างศักย์คล่อมวงจรของตัวเซลล์ใช่ไหมครับที่เราคำนวณมาเมื่อกี้ I ตัวนี้ก็คือกระแสที่เป็นไงเกิดขึ้นในเซลล์ใช่ไหมครับ V ก็คือความต่างศักย์ที่เราจะเอาไปต่อคล่อมเซลล์ใช่ไหมครับพอต่อคล่อมเซลล์เนี่ยนะความต่างศักย์ที่ต่อคล่อมเซลล์เนี่ยก็จะเป็น V ตัวนี้ Q ก็คือประจุA มันก็คือลักษณะของความเป็นไดโอดมีค่าเท่าไหร่นะมีค่าตั้งแต่1สำหรับอุดมคติแต่มากกว่า1สำหรับไม่เป็นอุดมคตินะตัว A ตัวนี้นะเพราะงั้นคือตัว A ตัวนี้ถ้าแทนด้วย 0.5 ผิดเลยแสดงว่าเราไม่เข้าใจความเป็นไดโอดนะก็คือถ้าตามสูตรเลยต้องเป็น1อันนั้นถือว่าเป็นไดโอดที่ดีมากๆเลยนะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นไดโอดของโซลาร์เซลล์ก็อาจจะอยู่ประมาณ2นะครับหมายถึงค่าความเป็นไดโอดของตัวเซลล์เนี่ยนะก็แทนค่าประมาณ2นะ K ก็คือค่าคงที่ของโบลซ์มันนะก็จะแทนในหน่วยนี้นะค่าคงที่ของโบลซ์มันเนี่ยนะครับก็จะมีหน่วยหลายแบบนะครับแต่ว่าหน่วยที่ใช้แทนในสมการนี้จะเป็นหน่วยของอิเล็กตรอนโวลต์ต่อเคลวินนะครับจริงๆแล้วมันจะมีหน่วยที่มันเป็นจูลมั้งอันนั้นเราไม่ใช้นะเราใช้ที่มันเป็นอิเล็กตรอนโวลต์นะเคลวินนะครับ T ก็คืออุณหภูมิในหน่วยเคลวินเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ I0 อันนี้คืออะไร I0 นี่ก็คือนะคือกระแสย้อนกลับอิ่มตัวนะเป็นค่าสัมประสิทธิ์ของไดโอดนะครับเป็นเพราะงั้นคือไอ้เซลล์อันหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะต้องมีค่า I0 นะครับมีค่ากระแสที่มันเกิดขึ้นตอนที่มันเป็นไงไม่มีอะไรไม่มีความต่างศักย์อยู่นะครับแล้วก็อยู่ในที่มืดอ่ะนะมันจะต้องมี I0 ตัวเนี้ยนะครับเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสมการนี้ใช้คำนวณอะไรนะก็คือใช้คำนวณกระแสที่มันจะเกิดขึ้นนะตอนไหนตอนที่มันอยู่ในที่มืดนะทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับถ้ามันอยู่ในที่มืดแล้วเป็นไงมีความต่างศักย์เกิดขึ้นนะกระแส I กับ I0 ก็จะไม่เท่ากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยสามารถอธิบายได้ว่าตอนที่มันอยู่ในที่มืดเมื่อมีความต่างศักย์นะครับกระแสจะไหลผ่านไดโอดได้เท่าไหร่สิ่งที่มันซับซ้อนก็คือว่ามี I อยู่ตรงนี้ตัวนี้มี I อยู่ด้วยนะอันนี้นะครับมันจะยุ่งยากในการซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากในการเรียกคำนวณแต่มันก็จะมีวิธีที่ดึงค่า I ออกมานะให้มันเป็นค่า I อย่างเดียวเนี่ยนะครับมันก็มีชุดของสมการที่มันเป็นอะไรอ่ะการอินทิเกรตกันอยู่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะที่จะดึง i ออกมาอยู่ทางด้านซ้ายด้านเดียวได้นะก็จะมีวิธีการอยู่นะครับในแต่ละตัวนะตัวแปรแต่ละตัวก็ตามนี้นะหน่วยนะหน่วยพวกนี้นะครับก็มีกระแส
นะที่ไหลผ่านรอยต่อ I ศูนย์ก็คือกระแสย้อนกลับอิ่มตัว A ค่าสัมประสิทธิ์ของไดโอดใช่ไหมครับ Q ก็คือประจุ V คือความต่างสักคร่อมนะครับแล้วก็ K ก็คือค่าของคงที่ของโบลตซ์มันนะ T อุณหภูมิหน่วยเคลวิน I S ความต้านทานอนุกรมของเซลล์แสงอาทิตย์นะอันนี้เฉพาะตัวเซลล์นะที่เราเพิ่งคำนวณไปนะต่อมาคือเรื่องของกระแสรอยต่อนะเมื่อมีแสงตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์นะเมื่อกี้นะสไลด์เมื่อกี้เป็นกรณีของที่เราเปรียบเทียบว่าไอ้ตัวแผงเซลล์ที่ไม่ได้รับแสงเนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือตัวไดโอดดีๆตัวหนึ่งนั่นเองถูกไหมครับลักษณะการทำงานของไดโอดมันเป็นยังไงนะการทำงานของไดโอดก็คือมันจะยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้บางช่วงถูกไหมบางช่วงของแรงดันเนี่ยนะถ้าแรงดันไม่ถึงมันก็ไม่ให้กระแสไฟฟ้าผ่านใช่ไหมครับทีนี้ตอนที่มันมีแสงนะในกรณีที่เอาไดโอดมาหมายถึงว่าเซลล์แสงอาทิตย์ที่มันมีคุณสมบัติของการเป็นไดโอดแล้วเนี่ยมาตากแดดมารับแสงมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดอิเล็กตรอนอิสระขึ้นใช่ไหมครับตามกลไกในการเกิดนะที่เราเข้าใจไปแล้วตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วตั้งแต่คาบที่แล้วใช่ไหมครับไอ้คาบเนี้ยนะไอ้สมการเนี้ยนะครับมันก็จะมีการเพิ่มเข้ามาของตัวกระแสนะครับที่เกิดจากแสงในส่วนนี้นะครับก็ยังเป็นสมการไดโอดเหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่ส่วนเนี้ยนะเป็นสมการไดโอดของกรณีที่ไดโอดอยู่ในที่มืดแล้วมีการเพิ่มความต่างสักคร่อมไดโอดนะก็คือเขาก็เลยต้องทีนี้ความต่างสักเป็นเท่าไหร่ไม่รู้นะเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ทีเนี้ยนะพอจะมาอยู่ในที่ที่มันสว่างใช่ไหมครับ IL ตัวนี้มันจะเป็นกระแสที่มันเกิดมาจากอิเล็กตรอนที่มันเกิดขึ้นเมื่อได้รับแสงใช่ไหมครับเมื่อมีแสงตกกระทบเนี่ยได้ IL ตัวนี้มาแต่ตัวนี้ก็คือตัวที่มันเป็นไดโอดที่มันเป็นคุณสมบัติของการเป็นไดโอดอ่ะซึ่งมันก็ยังเป็นไงยังเท่าเดิมเท่ากับตอนที่มันไม่โดนแสงใช่ไหมครับแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปนะขณะโดนแสงมันจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างอ่ะแน่นอน I ตัวนี้ต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับเพราะ I ตัวนี้มันเปลี่ยนนี่มันคือ I ตัวเดียวกันอุณหภูมิเปลี่ยนไหมอุณหภูมิมันก็ควรเปลี่ยนเพราะตอนที่มันมีแสงมาตกกระทบนะฮะมันก็ต้องมีพลังงานสะสมที่ตัวแผงนะสะสมที่ตัวเซลล์เนี่ยนะมันก็ทำให้ความเป็นไดโอดตรงเนี้ยมีค่าเปลี่ยนไปนะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยนะขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับ V ด้วยใช่ไหมครับและทำนองเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับ I ตัวนี้ด้วยRS เปลี่ยนไหม RS ก็เปลี่ยนเล็กน้อยนะเพราะว่าความต้านทานก็อาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยตอนที่เป็นไงอุณหภูมิมันเปลี่ยนใช่ไหมครับเพราะว่าโลหะหรือว่าขั้วรอยต่อหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยพออุณหภูมิมันสูงนะมันก็ทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยมันผ่านได้ดีใช่ไหมครับไอ RS ตัวนี้ก็เลยเปลี่ยนได้เล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่ตอนที่แทนค่าเป็นไงครับ RS ตัวนี้ก็จะใช้เป็นค่าคงที่เท่าเดิมนะก็คือเท่ากันกับตอนที่ยังไม่ได้รับแสงนะก็อันนี้นะสิ่งที่มันเพิ่มมาจากสมการไดโอดก็คือตัว IL ตัวนี้เนี่ย IL ตัวนี้นะครับถามว่าทำไมต้องคือไปเจอบางที่นะบางตำราก็จะใช้เครื่องหมายบวกนะบางตำราตรงนี้ใช้เครื่องหมายลบนะทีนี้ถามว่าทำไมตัวนี้ใช้เครื่องหมายลบนะครับก็เพราะว่าเขาพิจารณากระแสมันเป็นกระแสของอิเล็กตรอนนะครับเพราะนั่นคือกระแสของอิเล็กตรอนเนี่ยมันเป็นกระแสทางด้านลบใช่ไหมครับก็เลยต้องใช้ตัวนี้เป็นลบนะแต่ไปเจอบางตำราเนี่ยนะตัวนี้เป็นบวกทำไมถึงเป็นบวกเพราะเขาพิจารณากระแสที่เรียกว่ายังไงที่มันตรงข้ามกับอิเล็กตรอนน่ะซึ่งมันคือคำว่ากระแสไฟฟ้าที่เราอยู่ในโลกของปัจจุบันนะครับกระแสไฟฟ้าในปัจจุบันเนี่ยสมมติว่าในสายไฟฟ้าเนี่ยนะครับในสายไฟฟ้าคู่บวกคู่ลบเนี่ยนะสายไฟฟ้า DC เนี่ยนะไอตัวเอ้ย DC ถูกละสายไฟฟ้า DC เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นลักษณะเดียวกันกับไฟฟ้าที่มันออกมาจากโซลาร์เซลล์ถูกไหมฮะเพราะ DC มันคือไฟฟ้ากระแสตรงใช่ไหมครับไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยมันจะมีด้านบวกด้านลบใช่ไหมครับด้านบวกมันเป็นไงก็ไม่ได้จ่ายอิเล็กตรอนออกมาแต่มันมีหน้าที่รับอิเล็กตรอนใช่ไหมครับอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ออกจากทางขั้วลบใช่ไหมครับแต่ไฟขั้วบวกของเขาเนี่ยนะครับเขาจะถือว่าไอ้ทางด้านบวกเนี่ยนะครับเป็นไฟที่เป็นกระแสที่ต้องวัดว่ามันมีความเป็นบวกออกมาจากไอ้ตรงนั้นน่ะมากน้อยเท่าไหร่ซึ่งมันดันไปตรงกันข้ามกันกับกระแสของอิเล็กตรอนถูกไหมฮะอันนี้คือเป็นเรื่องของคู่ไฟนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงเรื่องของคู่ไฟว่าเฮ้ยบวกลบยังไงก็ต้องกลับไปดูเรื่องของแอนโนดแคโทดในเรื่องของปฏิกิริยาเคมีตรงนั้นนะครับซึ่งหลักการของมันก็คือมีการเคลื่อนที่ที่สวนทางกันระหว่างคู่บวกและคู่ลบ
สมัยโบราณนะสมัยที่เขาสร้างสูตรเนี้ยนะก็ยังใช้กระแสของขั้วลบเป็นหลักแต่พอมายุคปัจจุบันก็เป็นไงก็ใช้ขั้วบวกที่มันหมายถึงประจุบวกนะฮะซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ได้มีอยู่จริงไงก็เลยสร้างความสับสนนะหมายถึงประจุบวกเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงนะครับก็เลยได้เป็นสมการในลักษณะแบบนี้นะที่ใช้ในการคำนวณกระแสที่ออกมาจากตัวเซลล์นะค่าต่อมาที่เราควรจะรู้จักก็คือค่าฟิลแฟกเตอร์นะฟิลแฟกเตอร์มันคืออะไรนะฟิลแฟกเตอร์เนี่ยเป็นตัวหนึ่งนะเป็นสัมประสิทธิ์ตัวหนึ่งที่ประจำไหนประจำแผงประจำเซลล์เพราะนั่นคือหมายความว่า1เซลล์นะหรือว่าทุกแผงเลยนะครับทุกแผงเลยที่สร้างขึ้นมาทุกเซลล์เลยที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะมีค่าเฉพาะอยู่อันหนึ่งก็คือค่าฟิลแฟกเตอร์นะค่าฟิลแฟกเตอร์เนี่ยนะครับสมการของมันก็คือว่าเอากำลังที่ได้นะกำลังที่ได้จากไหนจากตัวแผงเซลล์นะหรือจากตัวเซลล์ก็แล้วแต่เนี่ยนะเอามาหารด้วยอะไรครับ ISC กับ VOC นะซึ่งถ้าสมมุติว่าทำการทดลองเรื่อง Lab Advanced นะไปแล้วเนี่ยผมก็จะอธิบายตรงนี้ไปแล้วนะแต่ของเราน่าจะยังไม่ได้ทำมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็คร่าวๆก็คือว่าค่า Fill Factor ตัวเนี้ยนะเราต้องใช้กระแสสูงสุดความตังสักสูงสุดนะแต่ความตังสักสูงสุดที่มันเป็น IM กับที่มันเป็นที่ห้อยด้วย M ตัวเนี้ยนะ VM กับ IM ตัวเนี้ยนะมันคือความตังสักกับกระแสที่ทำให้มีกำลังสูงสุดแต่ถ้าถามว่าในวงจรเนี่ยมีกำลังมีเขาเรียกว่ามีความต่างศักย์สูงสุดเท่าไหร่นะวงจรของตัวเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยมีความต่างศักย์สูงสุดเท่าไหร่คือ VM ตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะครับไอ้ VM ตัวเนี้ยที่ห้อยตรงนี้เนี่ยนะครับมันสื่อถึงกำลังตัวเนี้ยนะว่ามันเป็นความต่างศักย์ที่ทำให้กำลังสูงสุดแต่ในวงจรเนี้ยนะในวงจรของแผงเซลล์เนี่ยนะครับในหรือในวงจรของเซลล์ก็แล้วแต่เนี่ยนะมันก็คือความต่างศักย์เนี่ยมันก็คือที่มันสูงสุดเนี่ยนะครับมันก็คือ VOC นะเพราะความต่างศักย์ที่มันสูงสุดคือความต่างศักย์ Open Circuit นะซึ่งมันต่างจะต่างกันกับความต่างศักย์ตัวเนี้ยหรือต่างกันกับกระแสตัวนี้นะถึงแม้มันจะห้อยได้ M แปลว่า Max ก็ตามนะแต่ในความหมายมันคือ Optimum นะ Optimum มันก็คือส่วนที่กระแสและความต่างศักย์ทำให้เกิดกำลังสูงสุดนะเพราะคือพอมาเจอสมการนี้ปุ๊บเนี่ยภาษาไทยอาจจะกำหนดบอกว่าความต่างศักย์สูงสุดของวงจรนี้นะอันนี้เขียนผิดนะครับถ้าสมมติเขียนแบบนั้นนะเพราะฉะนั้น VM ตัวเนี้ยมันก็คือความต่างศักย์ที่ขณะมีกำลังไฟฟ้าสูงสุดนะมันต้องเขียนในลักษณะแบบนี้นะตัว M แบบไอ้ตัว V ห้อย M แบบเนี้ยอันนี้คือกระแสที่ในขณะที่ให้กำลังไฟฟ้าสูงสุดแต่ ISC ตัวเนี้ยมันเป็นกระแสสูงสุดของวงจรที่สามารถทำได้ใช่ไหมครับแต่จริงๆมันก็คือกระแสช็อตเซอร์กิตนะถามว่าทำไมช็อตเซอร์กิตถึงมีเป็นกระแสที่มีกระแสสูงสุดอ่ะนะก็เพราะว่าไอตอนที่ไฟมันช็อตนะคำว่าช็อตนี่คือช็อตเดียวกันนี่แหละนะกับคำว่าไฟช็อตเนี่ยนะฮะกระแสช็อตเซอร์กิตนะครับมันก็คือกระแสตอนที่ไหนขั้วไฟทั้งสองด้านสัมผัสกันใช่ไหมครับก็คือหมายความว่าตอนที่ไฟมันออกมาจากโซลาร์เซลล์นะเราเอาขั้วไฟทั้งสองด้านนะครับขั้วบวกกับขั้วลบต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดการช็อตเซอร์กิตไอ้ช็อตเซอร์กิตขณะนั้นเนี่ยมันทำให้กระแสมันวิ่งได้เต็มที่เลยนะเพราะฉะนั้นไอ้กระแสตรงเนี้ยมันก็คือกระแสที่เป็นไงมีค่าสูงสุดของวงจรนะทีนี้ V open circuit ก็คือในขณะที่วงจรมันเปิดใช่ไหมครับ O นี่ย่อมาจาก open นะ open C นี่คือย่อมาจาก circuit นะในขณะที่ความต่างศักย์นะในวงจรมันเปิดนะหมายถึงปลายสายของทั้งสองด้านที่มันต่อมาจากโซลาร์เซลล์เนี่ยนะไม่ต่อกันนะก็คืออันนี้เรียกว่าวงจรเปิดพอมันเป็นวงจรเปิดเนี่ยความต่างศักย์มันก็จะไปออยู่ที่ไหนอยู่ที่ขั้วไฟของทั้งสองด้านอยู่ที่ด้าน N กับด้าน P ทั้งสองด้านถูกไหมครับมันก็จะทำให้เกิดความต่างศักย์สูงสุดขึ้นมานะณที่ตรงจุดนี้นะทีนี้ข้างบนนะเนื่องจากว่ามันคือกระแสและความต่างศักย์ขณะที่กำลังสูงสุดใช่ไหมครับกำลังไฟฟ้าสูงสุดเนี่ยผลคูณของมันก็เลยกลายเป็นกำลังและก็ห้อย M นะก็แปลว่ากำลังสูงสุดใช่ไหมครับกำลังไฟฟ้าสูงสุดเนี่ยหน่วยจะเป็นอะไรนะดูหน่วย I ตรงนี้ I หน่วยเป็น M ใช่ไหม V หน่วยเป็นโวลต์ P นะ P เท่ากับ IV ใช่ไหมเราเคยท่องกันมาเนี่ยถูกไหมนะ P เท่ากับ IV P คือกำลังใช่ไหมครับกำลังไฟฟ้าหน่วยเป็นวัตใช่ไหมครับนี่คือหน่วยเป็นวัตนะข้างล่างอ่ะหน่วยเป็นวัตไหม
ข้างล่างก็หน่วยก็น่าจะเป็นวัตต์แต่มันคือ P อะไรมันไม่ใช่ PM แน่ๆนะสองด้านเนี้ยข้างบนข้างล่างอันไหนนะผลคูณของมันค่ะข้างบนหมายถึงว่า PM เนี่ยกับผลคูณข้างล่างเนี่ยตัวไหนมีค่ามากกว่านะเมื่อกี้เราบอกแล้วหน่วยเป็นวัตต์เท่ากันละทีนี้มาดูที่ค่านะดูที่ขนาดนะดูที่ขนาดก็คือข้างล่างเนี่ยนะเราบอกแล้วว่า ISC เนี่ยมีค่าสูงสุดใช่ไหมครับของ I VOC ก็คือมีค่าสูงสุดของโวลต์ใช่ไหมครับ IP Vmax ถึงไอ้ตรงนี้เป็น Max นะ Imax ถึงตรงเนี้ยแต่มันก็ไม่ใช่ Max สูงสุดอยู่ดีเพราะฉะนั้นพอพิจารณาสมการแล้วไอ้ข้างบนเนี่ยมันก็จะมีค่าน้อยกว่าข้างล่างถูกไหมพอมีค่าน้อยกว่าข้างล่างเนี่ยผลหารของมันนะครับก็จะออกมาไม่ถึง1แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราไปดู Fill Factor แล้วบอกว่าเฮ้ย Fill Factor 1.5 อย่างเงี้ยนะก็แสดงว่าเฮ้ยมีอะไรแปลกๆละนะต้องมีอะไรผิดปกติละเพราะฉะนั้นถ้าคำนวณออกมาเป็น Fill Factor 1.5 เป็นไงผิดแน่นอนนะก็ต้องเช็คให้ชัวร์นะครับว่าเซลล์แสงอาทิตย์นั้นๆเนี่ยนะมี Fill Factor เท่าไหร่นะเซลล์แสงอาทิตย์ที่ดีนะควรจะมี Fill Factor เท่าไหร่นะแน่นอนไม่เกิน1นะแต่ใกล้1มากได้ไหมใกล้1มากก็เป็นไปไม่ได้นะเป็นเรื่องยากมากนะครับที่ใกล้ที่สุดเลยก็คือประมาณ 0.8 นะ Fill Factor นะควรจะมีค่าไม่เกิน 0.8 ในความเป็นจริงนะในทางทฤษฎีก็คือไม่เกิน1นะแต่ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยนะครับก็จะได้แค่ประมาณ 0.8 นะครับอันนี้ก็คืออธิบายไปแล้ว VOC ISC ก็คืออะไรนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของค่าประสิทธิภาพของการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ของเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรนะ Fill Factor เราได้มาแล้วใช่ไหมครับตัวต่อมาเนี่ยมันคือค่าประสิทธิภาพนะของโซลาร์เซลล์นะครับก็ใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอะไรนะซีต้ามั้งใช่ไหมเป็นตัว N ที่หางยาวเนี่ยนะครับตัว N ที่หางยาวเนี่ยนะครับเราก็จำไว้ว่าเป็น N หางยาวแล้วกันแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันคือเรียกว่าซีต้าหรืออีต้าซีต้านะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็Fill Factor เราจะเพิ่งดูตรงนี้นะ Fill Factor ถึงแม้เราบอกว่ามันคือค่าที่เราเรียนมาแล้วเมื่อกี้ก็ตามเนี่ยอย่าเพิ่งดูตรงนี้ดูที่คำจำกัดความของตัวประสิทธิภาพนะครับของเซลล์แสงอาทิตย์ก่อนนะประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ก็คือเป็นการหาประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าจากอะไรครับจากแสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นไอ้ตัวข้างบนเนี่ยมันคือกำลังของไฟฟ้าใช่ไหมครับตัวข้างล่างมันคือกำลังของ S ตัวนี้ก็คือโซล่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกำลังของแผงที่ผลิตไฟฟ้าได้กับกำลังของรังสีอาทิตย์นะที่ตกกระทบในแนวตั้งฉากกับแผงพอมาหารกันเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแต่หารกันโดยที่ถ้ายังไม่ได้คูณเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์เนี่ยหมายความว่าค่าที่มันการหารออกมาเนี่ยนะมันจะกลายเป็นทศนิยมก่อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือคูณ100แล้วใส่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์เข้าไปเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยนะฮะคูณออกมาไอ้หารออกมาเนี่ยนะครับมันจะมีค่าเป็นทศนิยมนะก็จะกลายเป็นสัดส่วนของกำลังที่ผลิตได้กับกำลังที่ตกกระทบมันก็จะเรียกว่าประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์นะประสิทธิภาพมากกับประสิทธิภาพน้อยอันไหนดีกว่ากันนะแน่นอนประสิทธิภาพมากก็จะสื่อถึงว่าในปริมาณแสงอาทิตย์ที่เท่ากันที่ตกกระทบแผงมันจะทำให้กำลังไฟฟ้ามากถูกไหมกำลังไฟฟ้าที่ผลิตออกมาเนี่ยจะมากเพราะฉะนั้นเลือกประสิทธิภาพมากดีกว่าประสิทธิภาพสูงสุดของโซลาร์เซลล์นะที่อยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันนี้ประสิทธิภาพเท่าไหร่ก็ประมาณ 20% กว่าๆนะสำหรับแผงใหม่ๆนะทีนี้อ้าวทำไมต้องพูดว่าแผงใหม่ๆล่ะจารย์นะครับก็เพราะว่าตอนที่ใช้งานไปปีนึงครึ่งปีเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้งานไป2ปี3ปีแล้วเนี่ยประสิทธิภาพนะของแผงดีๆเลยก็ตามเนี่ยจะลดลงไปประมาณ 10% นะของประสิทธิภาพเดิมนะเวลาพูดว่าลดลงไป 10% ของประสิทธิภาพเดิมอย่างเช่นประสิทธิภาพเดิมเป็นเท่าไหร่นะ 20% ลดลงไป 10% ของประสิทธิภาพเดิมเนี่ยผมก็ต้องเอา 0.9 ไปคูณประสิทธิภาพเดิมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเท่ากับปีต่อไปเนี่ยประสิทธิภาพไอ้ตัวเนี้ยมันก็เหลือประมาณ 18% อย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้เข้าใจนะเข้าใจไอเดียของหลักการของการเปลี่ยนประสิทธิภาพนะครับในแต่ละปีนะทีนี้เนื่องจากว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันเท่ากับ PM หารด้วย PS ใช่ไหมครับไอ้ทั้งเราก็เลยสามารถที่จะคำนวณ PM ตัวนี้เนี่ยนะมาจากความสัมพันธ์ของ Fill Factor ก็ได้ใช่ไหมครับข้างล่างตัวหารก็ยังเป็น PS เหมือนเดิม
ข้างบนเนี่ยเมื่อกี้เราจำได้ใช่ไหมครับว่า P factor มันเท่ากับ PM หารด้วย ISC VOC เพราะฉะนั้นพอเราแทนค่า PM ด้วย P factor คูณด้วย ISC VOC เนี่ยนะมันก็เลยได้สมการอันนี้มานะสมการตรงนี้มีประโยชน์ยังไงก็คือสามารถใช้ P factor มานะใช้ค่ารังสีอาทิตย์มานะก็คือความเข้มรังสีอาทิตย์เนี่ยนะใช้ค่า VOC ใช้ค่า ISC มานะก็คือเอาว่านะสมการของ Field Factor กับประสิทธิภาพเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอยู่ทุกครั้งที่เราสามารถหา Field Factor ได้เราก็มักจะหาอะไรครับประสิทธิภาพของแผงได้ด้วยเอาแล้วทีนี้นะสมมุติเราจะไปซื้อแผงอันนึงเราจะควรหาเราจะควรดูที่ประสิทธิภาพหรือ Field Factor ดีล่ะถ้าใช้งานโดยทั่วไปที่เราไม่คำนึงถึงช่วงของเขาเรียกอะไรนะช่วงของความสามารถในการผลิตไฟนะแต่เราคำนวณแค่ปริมาณไฟฟ้านะครับเราก็พิจารณาแค่ประสิทธิภาพนะทีนี้บอกว่าอ้าวแล้วเราคำนวณต้องการพิจารณาแค่ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้แล้วทำไมดูที่ประสิทธิภาพนะคือถ้าดูประสิทธิภาพเนี่ยนะครับมันคือดูแค่ความสามารถในการผลิตนะว่าเอ้ยแผงไหนดีกว่าแผงไหนใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติไปดูฟิลแฟกเตอร์เนี่ยนะฮะมันคือไปดูในลักษณะของความอะไรนะความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของกราฟนะครับเพราะว่าฟิลแฟกเตอร์มันเป็นค่าที่ใช้ในการบอกลักษณะของกราฟกราฟอะไรกราฟกราฟ IV นะ IV ก็คือกราฟที่แกนตั้งเป็น I แกนนอนเป็น V นะถ้าสมมติเรางงก็คือลองเซิร์ชดูนะครับ IV curve นะมันจะมี IV curve อยู่ซึ่งลักษณะแบบนี้ผมก็อธิบายไปในช่วงที่เรียนLab Advanced เรื่องการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์นะก็เอาว่าประสิทธิภาพเนี่ยเป็นการดูแบบทั่วไปแต่ฟิลแฟกเตอร์เป็นไงครับเป็นการดูที่กราฟนะถามว่าทำไมต้องดูกราฟนะคนที่ดูกราฟส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเอาไอ้ข้อมูลจากกราฟเนี่ยไปต่อเป็นระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเมกะวัตต์ใช่ไหมครับขนาดที่จะต้องไปผ่านอินเวอร์เตอร์แล้วแปลงไฟฟ้าไปเป็นในลักษณะของอะไรนะ112 kV อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับ112กิโลโวลต์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะอันนั้นอ่ะจำเป็นต้องมาพิจารณาฟิลแฟกเตอร์ตัวนี้นะแต่ถ้าสมมติใช้งานตามบ้านพิจารณาแค่ประสิทธิภาพอย่างเดียวก็พออ้าวแล้วถ้าสมมติไปใช้ฟิลแฟกเตอร์ไปต่อลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ต้องพิจารณาประสิทธิภาพด้วยไหมต้องนะเพราะฉะนั้นก็เอาว่านะโดยทั่วไปเนี่ยนะโดยที่ถ้าสมมติใช้งานแบบทั่วไปโซลาร์เซลล์เล็กๆ เราพิจารณาแค่ประสิทธิภาพก็พอแต่ถ้าสมมติใช้งานเป็นระบบใหญ่นะสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ต้องพิจารณาตัวฟิลแฟกเตอร์ด้วยนะประสิทธิภาพก็ด้วยเช่นเดียวกันแต่ลองลงมานะก็ใช้งานกันคนละแบบนะอันนี้ก็อธิบายไปแล้วนะตัวแปรประสิทธิภาพนะของเซลล์แสงอาทิตย์นะค่ากำลังแสงอาทิตย์นะไอ้ตรงนี้ก็หน่วยเป็นวัตต์ใช่ไหมเนี่ย PS ตัวเนี้ยหน่วยเป็นวัตต์นะครับค่าประสิทธิภาพเนี่ยจริงๆหน่วยของมันเป็นเปอร์เซ็นต์แต่มันขึ้นอยู่กับว่าไอ้ตอนที่ตั้งหารกันตรงนี้เนี่ยคุณมีเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าถ้ามีเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ก็ต้องคูณร้อยไปด้วยนะนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับในแต่ละเซลล์นะในระดับเซลล์เนี่ยนะค่าของเซลล์ก็อยู่ประมาณV open circuit เลยเนี่ยอยู่ 0.5 ถึง 0.8 นะครับ ISC ก็คือกระแสสูงสุดนะก็คือ10ถึง10มิลลิแอมนะต่อเซลล์ที่มีขนาด1ตารางเซนติเมตรนะเซลล์ก็คือเท่ากับหมายถึงว่าเซลล์ที่มีขนาดเท่าเหรียญอะนะครับเล็กกว่าเหรียญ นิดนึงนะเนี่ยนะครับจะผลิตไฟฟ้าได้10ถึงเท่าไหร่นะ10ถึงเท่าไหร่ไม่รู้น่าจะ10ถึง20นะผมพิมพ์ผิดนะ10ถึง20มิลลิแอมนะก็ผลิตไฟได้น้อยนะแล้วก็ฟิลแฟกเตอร์เนี่ยนะครับค่าสูงสุดที่บอกว่าไม่เกิน1แต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะแผงที่ผลิตใหม่ๆหรือเซลล์ที่ผลิตใหม่ๆควรจะมีฟิลแฟกเตอร์ประมาณ 0.6 ถึง 0.8 นะค่าประสิทธิภาพก็นะครับ6ถึง 40% นะ 40% ตอนนี้ก็ยังอยู่ในห้องแลบนะที่ผลิตไฟฟ้าได้จริงนะส่วนใหญ่เลยก็จะอยู่ประมาณ 20% นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างการแปลงค่าประสิทธิภาพของเซลล์นะครับการแปลงค่าของประสิทธิภาพของเซลล์หมายถึงว่าประสิทธิภาพของเซลล์เนี่ยนะครับมันมีการแปรเปลี่ยนด้วยนะเปลี่ยนโดยที่ขึ้นอยู่กับค่าอะไรนะเราก็ต้องมาดูที่กราฟใช่มั้ยครับเปลี่ยนตาม energy gap ใช่มั้ยครับเปลี่ยนตาม energy gap ทีนี้ energy gap คือตรงไหนอ่ะก็คือช่องว่างระหว่างพลังงาน conduction band กับอะไรครับ valence band ใช่ไหมครับซึ่ง
ซึ่งมันก็ต้องมีช่วงที่เหมาะสมที่จะทำให้ประสิทธิภาพเนี่ยสูงสุดเนี่ยเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะมันจะมีความเหมาะสมของ energy gap ที่ใช้ในการสร้างเซลล์ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราควรจะต้องพิจารณาในขั้นตอนที่จะมาเลือกสารที่จะใช้ในการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์นะกราฟนี้ก็พล็อตขึ้นมาจากอะไรจากลักษณะของการเก็บข้อมูลจากสารนะฮะเขาก็พล็อตขึ้นมาเนี่ยนะครับจากเปเปอร์นี้นะเอาข้อมูลจากเปเปอร์เนี่ยมาพล็อตนะครับก็พล็อตกราฟแล้วเราก็สังเกตว่านะเนี่ยซิลิคอนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยมันก็เลยอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณไม่ถึง20%นะอยู่ราวๆประมาณ18อยู่นี่ใช่ไหม19อยู่นี่เพราะนั้นคือเราเบ่งยังไงก็ตามเนี่ยใช่ไหมครับเราพยายามทําเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยประสิทธิภาพของการใช้ซิลิคอนมาทําเป็นเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยนะก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน 20% นะแล้วก็อีกอันหนึ่งประสิทธิภาพของอะไรครับแคดเมียมเทลลูไรด์มั้งใช่ไหมครับอันนี้ก็พบว่าประสิทธิภาพมันก็สูงขึ้นมานะโดยที่ energy gap ในกรณีของซิลิคอนเนี่ย energy gap ประมาณ 1.1 อิเล็กตรอนโวลต์นะส่วน energy gap ของอะไรแคดเมียมเทลลูไรด์นะครับก็ประมาณ1จุดเท่าไหร่1จุด1.45ประมาณนี้ใช่ไหมลากลงมาตรงเนี้ยนะอันนี้เป็น energy gap นะครับ ทีนี้นะถ้าเราดูกราฟนี้นะในความเป็นจริงนะมันต่างกันเยอะไหมนะก็10อยู่นี่นะครับอย่าลืมนะดูสเกลเราต้องดูด้วยว่าเฮ้ยมันเริ่มจากไหนนะแล้วก็สูงสุดตรงนี้เป็น26นะ26อยู่ตรงนี้อันนี้คือ10ใช่ไหมครับเพราะนั่นคือช่วงที่มันวิ่งเนี่ยนะความแตกต่างของประสิทธิภาพเนี่ยนะครับของสารที่เห็นนะถ้าเราดูตามนี้นะครับความแตกต่างมันจะอยู่ประมาณ20ถึง24 25ประมาณนี้ไม่เกินใช่ไหมครับก็ถามว่าแตกต่างกันเยอะไหมในความเป็นจริงก็แทบจะไม่แตกต่างกันเลยใช่ไหมครับ20%กับ24%เนี่ยแตกต่างกันถามว่าถ้าถามว่าแตกต่างไหมแตกต่างกันนะครับแต่มากไหมแตกต่างกันไม่มากนะแต่ก็ให้เห็นว่าประสิทธิภาพที่จะผลิตได้ขึ้นอยู่กับ energy gap ด้วยนะภาพเนี้ยต้องการบอกอย่างนั้นต่อมานะฮะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า IV curve นะครับIV curve ก็จะถูกพูดบ่อยในการหาอะไรนะครับ fill factor ถามว่าทำไม fill factor ถึงต้องพูดถึงค่านี้อ่ะถึงต้องพูดถึง IV curve อ่ะนะก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าค่าที่มันใช้ในการคำนวณสมการของ fill factor นะมันก็คือค่าที่มันมาจากกราฟ IV นั่นเองแต่ IV อันนี้นะเป็นกรณีของ IV นะ IV curve ที่ใช้กระแสติดลบนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเป็น IV curve ของกระแสสมัยใหม่ด้าน i นะครับจะเป็นด้านบวกนะด้าน i ก็คือด้าน i เป็นด้านบวกคือกราฟมันจะโค้งคว่ำลงมาแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ก็คือเพียงแค่ว่ากลับด้านนี้ไปอยู่ข้างบนนะครับก็ดูในลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นนะครับถ้าสมมติพิจารณา IB curve นะผลคูณระหว่าง ISC กับ VOC มันจะเป็นพื้นที่แค่ไหน ISC อยู่นี่ใช่ไหม VOC อยู่นี่ใช่ไหมพอคูณกันมันก็เป็นพื้นที่แบบนี้สิใช่ไหมครับเป็นพื้นที่ออกมานะเป็นพื้นที่เท่านี้อ้าวแล้วตอนที่คำนวณฟิลแฟกเตอร์อ่ะไอตัวที่มันเป็นตัวหารน่ะมันเอา Vmax คูณกับ Imax ใช่ไหมมันก็เป็นพื้นที่เท่าที่ลากเนี่ยซึ่งบอกแล้วว่า Imax คูณ Vmax มันได้เป็น Pmax ใช่ไหมครับใช่ไหมครับพอหารกันหาฟิลแฟกเตอร์เนี่ยมันก็เท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมอันนี้หารด้วยพื้นที่ข้างนอกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอมันหารกันแล้วประสิทธิภาพของมันเนี่ยมันก็เลยเป็นไงไม่เกิน 0.8ลักษณะแบบนี้นะก็เดาว่าประมาณ 0.7 นะเอาถ้าเอากราฟนี้ขึ้นมาเลยเนี่ยนะครับทำไมเฮ้ยทำไมอาจารย์รู้ได้ไง 0.7 อ่ะก็ผมดูรูปปุ๊บผมก็เป็นไงครับเห็นพื้นที่สี่เหลี่ยม2อันละสี่เหลี่ยมอันแรกก็คือที่มันเป็นตัวตั้งเนี่ยก็คือสี่เหลี่ยมรูปนี้ซึ่งมีอยู่แล้วส่วนสี่เหลี่ยมอีกรูปนึงซึ่งเป็นตัวหารก็คือสี่เหลี่ยมของตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยที่มันอยู่ข้างนอกที่ผมเห็นละมันเป็นพื้นที่แน่ๆถ้าเอา VOC คูณกับ ISC ใช่ไหมเอา3เอาสี่เหลี่ยม2อันหารกันไอ้ตัวตั้งอ่ะนะมันต้องเล็กกว่าตัวหารใช่ไหมครับแล้วก็กะด้วยสายตานะเราก็รู้แล้วไอ้ตรงนี้ไม่น่าจะเกิน 0.8 นะครับก็ประมาณ 0.7 0.8 ประมาณนี้นะอยู่ระหว่างนี้นะทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติจับหารกันเนี่ยนะไอ้ลักษณะความโค้งแบบนี้ถ้าลักษณะของความโค้งตัวนี้เปลี่ยนไปนะไปเป็นลักษณะอื่น
ไอ้ค่า Pmax จุด Pmax ก็เป็นไงก็เปลี่ยนไปด้วยพอจุด Pmax เปลี่ยนไอ้ Vmax กับ Imax ก็เปลี่ยนใช่ไหมครับพอมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยไอ้สี่เหลี่ยมที่มันอยู่ข้างในนะครับกับสี่เหลี่ยมที่อยู่ข้างนอกเนี่ยสี่เหลี่ยมที่อยู่ข้างนอกอาจจะคงที่ถ้า VOC กับ ISC เท่าเดิมนะแต่ใช้งานไป2ปีปุ๊บปรากฏว่าเป็นไงไอ้ตัว Imax กับ Vmax เปลี่ยนนะก็หมายความว่าโค้งเนี่ยอาจจะโค้งอยู่ในแนวนี้แทนนะโค้งไม่ก็คือจะไม่ถึงโค้งแบบนี้ใช่ไหมครับจะยุบลงมานิดนึงพอมันยุบลงมานิดนึงเนี่ยไอ้สี่เหลี่ยมข้างในก็ลดลงใช่ไหมครับฟิลแฟกเตอร์ก็ลดลงพอฟิลแฟกเตอร์ลดลงประสิทธิภาพก็ลดลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพอพิจารณากราฟแล้วเนี่ยมันก็เลยได้ความสัมพันธ์ของทั้งฟิลแฟกเตอร์ทั้งประสิทธิภาพซึ่งมันเป็นค่าที่เราเป็นไงจะต้องพิจารณาในขั้นตอนการสร้างเซลล์นะสมมติแต่ถ้าสมมติเราเป็นคนซื้อเป็นลูกค้าเราก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยค่าของกราฟ IV curve เป็นไงนะครับประสิทธิภาพของมันเป็นไงอย่างนี้เป็นต้นนะจบนะอันนี้ก็เป็นบทที่2นะซึ่งพูดถึงอะไรบทที่2จำได้ไหมพูดถึงเรื่องอะไรบทที่2ก็เป็นเรื่องของสารกึ่งตัวนำใช่ไหมเราเริ่มต้นกันจากโครงสร้างของซิลิคอนนะเพราะว่าซิลิคอนเนี่ยเป็นสารกึ่งตัวนำส่วนใหญ่ที่เอามาทำเป็นเซลล์แสงอาทิตย์จากนั้นก็พัฒนามาถึงขั้นตอนการทำเป็นด้าน N ด้าน P ใช่ไหมครับแล้วก็คำนวณ N นะมีสมการในการคำนวณ N อยู่นะคำนวณ N ก็คือจำนวนอิเล็กตรอนต่อลูกบาศก์เซนใช่ไหมมีการคำนวณ P อยู่ใช่ไหมต้องกลับไปดูนะถ้าไม่รู้ว่าผมพูดถึงอะไรแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นไงเอามาต่อกันเป็นแผงนะว่าขั้นตอนในการต่อหมายถึงว่าไม่ใช่ขั้นตอนในการต่อหมายถึงว่ารูปแบบในการต่อเนี่ยนะไอ้ด้านไหนมันเป็นยังไงนะด้านหลังต้องเป็นทึบข้างบนจะต้องเป็นตะแกรงใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องต่อไฟแล้วก็มีขั้นตอนในการคำนวณ RS ซึ่งมันเป็นอะไรครับความต้านทานแบบอนุกรมที่มันเกิดจากการต่อวงจรของเซลล์ถูกไหมพูดแบบนี้ถ้าสมมติว่าเรานึกภาพออกก็แสดงว่าเราโอเคละเราเข้าใจละนะต่อมาพอช่วงท้ายๆเนี่ยก็จะมีการใช้สมการของไดโอดนะครับในการคำนวณกระแสใช่ไหมครับทีนี้สมการไดโอดพวกนั้นถ้าจะใช้ในการคำนวณกระแสทำไงอาจารย์ก็ต้องกำหนดตัวแปรต่างๆมาให้หนูแทนค่าถูกไหมให้ผมแทนค่าไม่งั้นเป็นไงครับผมก็คำนวณให้อาจารย์ไม่ได้หรอกถูกไหมทีนี้พอช่วงท้ายๆนะครับก็พูดถึงประสิทธิภาพใช่ไหมแน่นอนนะข้อสอบมันก็ต้องมีเรื่องของการคำนวณประสิทธิภาพแน่นอนนะโดยเฉพาะในบทที่สองเนี่ยมันจะเป็นประสิทธิภาพในระดับเซลล์นะยังไม่ใช่ประสิทธิภาพในระดับแผงใช่ไหมครับแต่ว่าถามว่าประสิทธิภาพในระดับแผงกับระดับเซลล์วิธีการคำนวณแตกต่างกันไหมไม่แตกต่างนะคำนวณหลักการเดียวกันแต่ว่าบทที่สองเนี่ยเอาแค่ระดับเซลล์ก่อนนะคำนวณอะไรอีกฟิลแฟกเตอร์นะฟิลแฟกเตอร์ก็คือตัว FF เมื่อกี้เนี่ยนะก็อธิบายหลักการดูไปแล้วว่าจะดูยังไงให้มันเป็นฟิลแฟกเตอร์ IV curve นะครับตัวไหนคือ IMAX ตัวไหนคือ VMAX ตัวไหนคือ ISC นะ ISC จะสูงกว่า IMAX เสมอทั้งที่ไอ้คำว่า MAX เนี่ยมันน่าจะแปลว่าสูงสุดแต่ว่า MAX ไอ้ตัวนี้นะครับในวงจร IV curve เนี่ยมันจะแตกต่างกับเรื่องอื่นๆที่เราเรียนในทางฟิสิกส์นะก็คือว่า IMAX มันเป็นไงนะมันคือMax เนี่ยมันสื่อถึงกำลังสูงสุดใช่ไหมครับกำลังไฟฟ้าสูงสุดเพราะฉะนั้น IMax มันจะต่ำกว่า ISC นะหมายถึงว่ามีค่าต่ำกว่าค่า ISC ใช่ไหมครับแต่พอมาพลอตเป็นกราฟอาจารย์ก็บอกว่า IMax มีค่าต่ำกว่า ISC งงเลยใช่ไหมครับเพราะว่าพอกลับไปดูกราฟ IV curve เป็นไงครับกราฟ IV curve มันดันกลับหัวซะด้วยใช่ไหมครับก็หมายความว่าเนี่ยนะ IMax มันอยู่ตรงนี้ ISC มันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะเพราะนั่นคือกระแสที่มันออกมานะจากวงจรของโซลาร์เซลล์ถามว่ากระแสอันไหนมันมากกว่ากันอ่ะนะก็คือกระแส ISC เยอะกว่าใช่ไหมเพราะมันเป็นช็อตเซอร์กิตแต่กราฟกระแสดันพอดเป็นกระแสทางด้านลบอ่ะเพราะเขาพิจารณาเป็นกระแสของอิเล็กตรอนนะก็เลยกลายเป็นลักษณะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นนะถ้าสมมุติว่าเราไปเจอเคิร์ฟ IV เคิร์ฟสมัยใหม่เนี่ยเขาจะไม่พอดแบบนี้แต่บังเอิญว่าเราอ้างตำรานะผมอ้างตำราที่มันค่อนข้างเก่าไปนิดนึงนะครับก็เขาก็เลยใช้นะครับ IV curve ที่มันกลับหัวแบบเนี้ยนะซึ่งจริงๆแล้ว IV curve ที่ตอนที่พูดถึงในระดับเซลล์เนี่ยเขามักจะใช้เป็นแบบนี้นะครับก็คือใช้อะไรนะครับด้าน V เนี่ยไอ้ด้าน I เนี่ยนะครับเป็นด้าน I ที่เป็นกระแสของอิเล็กตรอนนะเพราะว่าในขั้นตอนการคิดค้นเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยเขาไปโฟกัสที่ตัวอิเล็กตรอนใช่ไหมครับว่ามันเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเกิดขึ้นยังไงนะก็เลยได้
ก็เลยต้องใช้นะ IV curve ที่ติดลบตรงนี้นะก็คำนวณ Field Factor ได้จาก IV curve แล้วก็คำนวณประสิทธิภาพได้นะเพราะงั้นคืออ่ะถ้าสมมติเราลองนั่งดูนะสิ่งที่จำเป็นต้องรู้เลยนะในบทนี้มีอะไรบ้างอันดับแรกก็คืออธิบายอะไรครับอธิบายขั้นตอนต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะในระดับเซลล์ได้นะโดยเริ่มจากตรงไหนสารกึ่งตัวนำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องไปนั่งคำนวณก็คือไปนั่งพิจารณาและทบทวนก็คือไอ้เคอร์ฟของ Energy Level ที่นำมาต่อกันระหว่าง PN Junction น่ะถ้าอธิบายภาพนั้นได้นะครับก็ถือว่าเรียนบทนี้แล้วรู้เรื่องเรื่องต่อมาก็คือการคำนวณ N และ P นะใช้สมการนั้นแน่นอนนะต่อมาก็คือคำนวณอะไรนะประสิทธิภาพกับอะไรครับ Field Factor ก็ต้องกำหนดกราฟมาให้ใช่ไหมครับเราดูกราฟเสร็จปุ๊บเราก็ต้องรู้อ๋อตรงนี้ ISC ตรงนี้ VOC นะแทนค่าหา Field Factor หาประสิทธิภาพออกมาได้นะอย่างอื่นก็นะก็มีเหมือนกันนะครับแต่รายละเอียดที่เน้นๆก็ตามที่อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นะบทนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับบทที่2บทต่อไปก็เป็นบทที่3ครับสวัสดีครับ